เริ่มต้นกันที่ข่าวของเมื่อวานค่ะที่เราอัปเดตกันไปสำหรับสาวลิซ่าแบล็คพิงค์นะคะที่เธอเนี่ยติดโควิด-19 ค่ะล่าสุดทาง YG Entertainment นะคะก็ได้ออกมาอัปเดตอาการว่าลิซ่าหลังจากที่ติดโควิดสุขภาพยังดีอยู่ไม่มีอะไรน่าเป็นห่วงนะคะส่วนผลตรวจของอีก3สมาชิกก็ออกมาแล้วค่ะล่าสุดทางค่าย YG Entertainment นะคะก็ได้แจ้งข่าวว่าจากการติดตามผลการตรวจ RT-PCR พบว่า3สมาชิกของ Blackpink ทั้งจีซูโรเซ่แล้วก็เจนนี่ได้รับการยืนยันว่าผลเป็นลบนะคะส่วนลิซ่าได้รับการวินิจฉัยยืนยันเมื่อวันที่24พฤศจิกายนก่อนจะมีแพลนถ่ายคอนเทนต์วิดีโอค่ะซึ่งสุขภาพของลิซ่าตอนนี้อยู่ในเกณฑ์ดีไม่ได้แสดงอาการอะไรพิเศษนะคะทั้ง4สมาชิกของวง Blackpink ได้รับการฉีดวัคซีนโควิด-19 แล้วแล้วก็ทางบริษัทกับศิลปินได้ให้ความใส่ใจเป็นพิเศษเกี่ยวกับสุขภาพแล้วก็ความปลอดภัยค่ะผ่านการตรวจล่วงหน้าขออภัยนะคะผ่านการตรวจล่วงหน้าก่อนการทำงานเป็นประจำเราก็ขอให้ลิซ่าหายดีโดยเร็วแล้วก็ยังคงให้ความร่วมมือด้านอย่างจริงจังกับการสอบสวนโรคในทางระบาดวิทยาของหน่วยงานด้านสุขภาพด้วยค่ะแล้วก็จะใช้มาตรการทั้งหมดที่เป็นไปได้เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโควิด-19 ค่ะ